ผู้เอ็นดูแรงไอ้เรียกน้อยมีได้จะกริ่งมันพอเริ่มทอนเปิ่นเบล็กเม็ดนี่เลี้ยนพันน่ะนุ่มปั่นเฟือเลี้ยนพันน่ะหน่วยมันเหมือนเลี้ยนพันนั่นแหละเออตอกอ่ะถ้าบ่บักแกโอ้ยน้ํามันแหลมได้ยุ่งถึงไหนมันหวานแท้ดอกเออถ้าได้ก็มาแล้วได้มาแล้วปอกเลยปอกเสร็จแล้วอย่าให้ใครเห็นนี่กินนี่กินจนอิ่มนี่อิ่มแล้วก็กินนี่นี่กินนี่มันอิ่มขึ้นมากนี่ซอยอยากเลี้ยนปั้นน่ะหันละเดี๋ยวมันมึงแล้วอ่ะอยากจนร้องเลยกูหลังปลายเรียกเตี๋ยวในลาดไม่เอาปึ๊ดทำไมล่ะจ๊ะพี่แก้วผมไปเห็นกล้องยากลำเดินไม่รอดกูเดินจูงไปทางหน้าร้านก้าหมูแดงก็กว้านตับหมูมังแคว้นหมูแดงโอ้ยไอ้เรียกนวลเม็ดนวลเม็ดทำใจตำปลือจูงก็ไม่เดินหลอกก็ไม่อันเบล็กกระกอบกระเตอกระลุดแต่น่ากินจริงอะกูก็หลักจูบต่างจกไรหุ่นเร็วกันเลยก็การนี้ไว้ตีสามนะลูกนะเขาเรียกว่าปัดจิ้มบ่อยปัดจิ้มแปลว่าสุดท้ายคือมนุษย์ที่อายุ51ถึง75ลูกเขาชื่อว่าเป็นปัดจิ้มบ่อยมนุษย์เราเมื่อเกิดความชราเข้ามาเยี่ยมมาเยือนนะนี่ลูกทุกช่วงกล้องร่างกายนั้นมันก็ยอมที่จะต้องชำรุดสุดโทรมมันเครื่องจักรเครื่องกลต้นไม้กับใบหลวงกิ่งร่นเขาวัยนี้ก็ต้องปักพ่อแหละลูกมนุษย์เราจึงสรุปความมายาประมาทในวัยเมื่ออยู่ในวัยการศึกษาวัยตอนต้องรีบศึกษาจ้ะเมื่อพ้นนี้แล้วเมื่ออายุของเรา40เลยไปหนังเรียนประต้มอยู่กับไม่ใจข้าในเมื่อเราอายุ60แล้วเพิ่งก่อร่างสร้างตนก็ไม่ทันแหละลูกโอ้นั่นแหละค่ะคือมนุษย์เราต้องเป็นไปตามวัยเป็นไปตามวัยลูกนะเข้าใจไหมลูกเครื่องจิบเข้าใจจ้ะแล้วถ้าเกิน75อาจารย์จะว่า76 77ไปแล้วมีเงินอย่าครูต้องกล่าว14นี่ไอ้นั่นก็เรียกว่ากำไรชีวิตลูกแต่ว่า94นั้นต้นเตียาในต้องอายุ94ในเหล่าสภาพที่โอ้หรือไม่ดูนี่อยู่มันเด็กก็มันแดกเผื่อผ้าไม่หนุงเลยไม่หนุงเลยผ้าไม่ยันเลยข้าวกินแล้วแกว่าแกไม่กินที่แล้วกับกูนี่เป่ายากันขำเปียบเลยรบกูรำคำนี่คอยยากูเพราะนั้นกูลอกให้ลงบ่อกูอารูดินเก็บปลาตึงตึมเป็นความภูมิใจไว้แต่กูบาดได้จมบุญแบบไว้กันนี่ตอนนี้ลูกเอื้องจิบแค่บิดจากความรู้ที่เธอได้นั้นก็มากพอแล้วพออยากให้เธอได้สร้างคุณงามความดีเราไม่ประมาทในวัยลูกนะในตำหนักตุ้งใจทองของเราสมาธิพอรวมสร้างซ่อนหนูจำได้ค่ะอาจารย์ขาที่ไปประกวดการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมหนูได้ที่หนึ่งมานั่นเลยลูกแก๊งหมาคือเธอนี่เป็นผู้ที่รู้ธรรมะตบปนาจริยธรรมคุณธรรมนี่ได้เลิศล้นนายทองอะลูกก็เตี่ยอาจารย์ซ่อนก็ตั้งเม็ดนั่นก็บายบายแล้วกับเออดีลูกบายบายไม่กว่าลืมเม็ดแล้วลืมไม่ได้บายบายไม่ได้ทิ้งเดียวเลยครับแต่วัดนี้ครับเองการนี้พออยากจะเปิดสำนักของเรากันมาที่วัดสงสัยนะค่ะให้พวกเราได้ซ่อนวิชาความรู้หนูพร้อมค่ะนายท่องลูกพร้อมลูกนายแก้วลูกค่ะพร้อมนะครับคือซ่อนได้วิชาเท่าที่รู้นายเดียกลูกบางวันก็พร้อมแต่บางวันก็บ่พร้อมปั่นพลื้อได้พร้อมมั่งบ่พร้อมอยู่มั่งแล้วไอ้นี่ตัดออกไปจ้ะอย่าไปจัดเข้ามาในรูปมันแล้วคนที่จะมาศึกษานั้นเป็นใครเหรอจ๊ะธรรมะเมื่อนาหรือว่าทุกคนยอมจะต้องศึกษาธรรมะธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติคือไม่ผิดความถูกต้องนะนายต้องอย่าทอดวิจารไรลูกแบ่งกันไปก่อนนะจ๊ะพี่ทองนะหนูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเอาศาสนาพิธีแหละค่ะคือการอาราธนาศีลอาราธนาธรรมหรือการกราบแบบเป็นจางแค่ประดิษฐ์นั่นลูกนั่นสำคัญเขากราบพระต้องกราบพื้นกราบพ่อแม่กราบพื้นกราบเผื่อนกรุ่งกราบพื้นไม่เหมือนกันค่ะนายต้องอีต้อนอะไรลูกเอาอะไรดีจ้ะพี่ทอมอจริยธรรมสิครับผมต้นจะทำกับกูว่าน่ากินไม่เป็นถ้าตั้งไม่ถูกต้อนอะไรวะไอ้นั่นเนี่ยไอ้ไรไอ้เตนองเอื้องทิพย์วะเดี๋ยวจริยธรรมนั่นแหละกับจะมาทำมันไม่ได้ไม่ได้มาทำมารู้ว่าใส่กูแต่วันเลยมึงไงดีแกมึงไงดีกูวันนี้กูดีนะวันไม่ดีก็มามีไรไม่กูนจริยธรรมค่ะให้พี่ทองสอนจริยธรรมค่ะ
เออดีแล้วลูกในทองซ่อนจริยธรรมนะเธอนั้นดูท่าทางว่าแดกเกรงข้ามเธออีซ่อนแบบน้อยสอนยังไงคะจริยธรรมอ่ะเออนายพ่อก็ยกมาแล้วกินเพื่อต้องแดกแต่งงานเนี่ยตำมารินเชื่อนายต้องไปกินราดเจ็ดมือก็เม็ดมนกูหายไรแล้วก็ไปยกก้าวตีประดีแดงทั้งปากแล้วไม่รวยไรดาดเปลี่ยนนั้นหญิงจักหญิงขึ้นนะรวยไรขึ้นยืนบนโต๊ะเลยหญิงจักหญิงยาวกูไม่รู้ตุ่มก็งอที่ไหวน้อยกินม้วนน้ำม้วนน้ำรับมาตึ้งโต๊ะดาแล้วก็กูกินนมจีนมากี้รวมจริงดาดเจ็ดมือเป้นี่เดี๋ยวของมันมึงอีต้อนปลื้มนี่จริยธรรมนั้นศาสนาพิธีเอื้องทิพย์มันจะซ่อนจริยธรรมพี่ทองเอ้ยได้กับเดี๋ยวบอกผมอย่างนี้ก็หมายถึงว่ากิริยามารยาทการรู้จักที่ต่ำที่สูงครับครับอาจารย์ครับผมจะซ่อนในเด็กได้รู้ตีตรงตีต่ำดีเข้าใจครับคือเด็กมันได้รู้เลยนี่ต่างคนมันลุ้งครับนั่นในลูกเด็กมันต้องรู้ตีตรงตีต่ำในสังคมเราเธออีซ่อนเพื่อลูกคือบงจัดไปเลยครับว่าซิปเต็มลงมาทำให้นั้นทำเด็ดขาดครับเราต้องให้ได้กล้าใจว่าแต่ซิปเต็มลงมาบ่าวต่ำแต่ซิปต้องมันไปรุ่งแต่ซิปเอ็ดก็เฮโร่ฮะในนู้นต่างสายโร่ถ้าจริยาต่ำนั้นก็เปิดเรียนไม่นานจะเวียงจับได้โยเทกว่าปะไม่ใจพันนั้นไอ้ผู้รับการรู้ว่าใจแม่อาจารย์กับคนเดมาเรียนนั้นไม่จับพวกนั่นคือคนอาจารย์บอกว่าทุกคนอายุอะครับอายุไม่สำคัญมันสำคัญว่าเป็นสังฆังบ่มึงอย่าเจ้าเดียวเต้ขอโทษแม่ผัวเออบ่เป็นยังน้องเมียใส่ลูกคือผมมีความเป็นท็อกกังวลนิดว่าน้องเอื้องติบเนี่ยอยู่แค่เพิ่ง18แต่ซึ่งอันนี้แค่รูปร่างช่วยงามถ้าเกิดว่าแดกคนมาเรียนนุ่มๆเบาๆกว่านั้นคลิปข่าวใหญ่คลิปเอฟเอสเรียนกันไปเรียนกันมาก็มันต้องเรียนเลยลูกเรียนกับป้อยต้องเรียนมาเออมันต้องศึกษาอ่ะไม่รู้ไม่รู้อย่างนี้ไม่รู้อันตรายรอคอยอยู่ข้างหน้าโปรดใช้ใจด้วยแอนตาซินซอยโอ้มึงคิดดีคุณครูยามนี้อายุของเธอเพิ่ง28คุณครูนั้นอายุตอนนี้18แต่สมมุติว่าจิตอายุ21หรือว่า22ครูนั้นอยู่18จิตนั้น21เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเลี้ยงกันไปเอ้ยเลี้ยงกันมาปั่นเปลือลาเวอร์ทอโอ้กลัวว่าติดจะพาครูไปเที่ยวร้อยเอ็ดไม่ใช่ไม่ใช่ผ่อนนั้นไอ้น้องเมียว่าจังไดแม่ผัวตายแล้วมัดเข้าใจตายแล้วมัดเข้าใจมึงอย่าต่อไปพิษบ่พิษเออให้มันที่ให้มันเลวไว้หมดไส้เอาคุณครูนั้นอายุ18เป็นอีหลียามนี้ช่วยแต่บึ้งควันแม่ช่วยแต่เนอน้องสิทธิ์เจ้านั้นอายุ21 21นี่หล่อแต่จังใดโอ้ยเบิ่งเมื่อใดเหมือนดังดาราคุณครูนั้นอายุ28เจ็ดนั้นอายุ21สอนกันไปสอนกันมาว่าปลื้น้องเมียโอ้โอ้ยแล้วกันเด้อมันนักไปหน้าเดี๋ยวแล้วจริงบทที่ซ้ำหนักเราจะบ้าไม่เข้าเรื่องหรือยังไงพี่แก้วนี่แล้วก็เรียกว่ามือไม่พายและเท้าไปราน้ำน่ะฉันรู้ในความหมายฉันรู้ในความคิดฉันรู้ในความรู้สึกของคุณน่ะอาจารย์ต้องการจะสร้างคุณงามความดีอาจารย์ต้องการจะสร้างสิ่งที่ดีกว่าแต่คุณกลับมาพูดอย่างนี้พี่ทองไม่เข้าใจเหรอเลวนี่กับเลวระย่ำจนกว่าผมจะรวมวงไม่บุญมึงคิดว่าซิดกับครูอาจจะมีอะไรกันอย่างนั้นใจหรือใจหรือไม่ใจหรือมิ้นปากมันเปิดลงแต่มันเป็นได้ไหมไอ้กองมึงวะมึงรู้เดียวกันว่าน้องเรื่องทิพย์นี่แกเป็นคนใบรุดมดจดเดี๋ยวจิตใจของแกจะไม่แบ่งปันให้ใครเลยแกมีผู้ชายนึงแล้วในดวงใจมีแล้วยี่แต่งงานกับเราเดือนที่เอ็ดน้องเรื่องทิพย์เออรู้เดียวกันแต่จะบ้ากันจังกันมากบันกันนั้นปริมกุยบอกไงเฮ้ยโอ้แกเอาไปเองเก่ากันมากรอดไรเนี่ยกับนั่นเสื้อได้อยู่แล้ว
จอพรื้นชาวว่ามันคอยเล่นไอ้บัดก็ต้าแต่ไปบอกให้ตะกำว่าขึ้นต้นด้วยตัวโตก็แล้วกันเลยตัวโตนั่นก็คือเคยหนังบนรถตุกปั๊มเนี่ยตุกยางพร้อมนะลูกอย่าไปตามแม่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันมายึดมาช่วยโดยรายสาระค่ะลูกพร้อมค่ะนายต้องเคลียร์ไปประกาศขึ้นหน้าวัดถุงใจทองว่าเราจะเปิดธรรมะให้ถึงกับประชาชนผู้สนใจหมอนี่ท่านอาจารย์มอบหน้าที่อันนี้หนุ่ยนี่ดังพอคิดจะปฏิบัติพอน่าจะนานสองอันประทำคือแจ้งสว่างตีน้ำตังจรนอตังไว้ก่อนวัดตุงสายพอจะขอนำมาแล้วขึ้นในฝันพอน้องขึ้นในฝันแผ่นดินทำแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใดสร้างผลประโยชน์ไว้ในทางศาสนาผู้ใดสร้างผลประโยชน์ไว้ในทางธรรมะนั่นแหละครับเท่ากับท่านได้สร้างสิ่งที่มีค่าที่สุดได้แก่สังคมนะสิ่งอันนี้มันจะเป็นทรัพย์ทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าแต่ผมจะขออนุโมทนาสาธุแด่ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่เราได้มาร่วมกันสร้างสรรค์แต่ผลประโยชน์ในทางศาสนาแสงสว่างอันนี้ครับมันจะประกายเป็นแสงอันสำคัญต่อไปโดยนิจนิรันดร์ครับท่านสถานที่ตรงนี้กระผมจะนำมิตรรักนักชมมาสู่พระมหานครไพศาลีองค์ราชาผู้เป็นพระประมุขในดินแดนพระมหานครไพศาลีพระองค์ทรงพระนามว่าองค์ราชาแสงอาทิตย์พระแม่เจ้าจิตติมาและพระธิดาวีนาขณะนี้องค์ราชาแสงอาทิตย์มีความทุกข์กังวลในพระทัยเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ที่มันจะนำภัยพิบัติจะนำความเสื่อมเสียมาสู่พระมหานครไพศาลีข้าราชบริพารก็ไม่สามารถที่จะถวายคำกราบทูลหาทางออกได้ในที่สุดพระองค์ก็ต้องตัดสินพระทัยภัยพิบัติอันนั้นคืออะไรพระองค์จะตัดสินพระทัยอย่างไรต่อไปติดตามหาความเข้าใจมาเถอะครับท่านที่เคารพThank you.
ชีวิตพ่อพูดไม่ออกแล้วบอกไม่ถูกเสียแล้วหรือวีลูกละอันนี้บอกว่าตกใจนะวันตีพ่อหมดมันมาปรากฏในกรุงศรีด้วยปรารถนามันต้องการวิวากับลูกวีตัวตานี่ทุกคนกลัวว่าเราจะมีปลอดไปพ่อยอมปัดป้อนไว้สองปีนั่นลือในเรื่องทางจะวิวาในเรื่องรับการเรื่องวิวาเพื่องาแต่งเพื่อจะงาต่างแก้ปัญหาที่จะมาสู้กรุงใหญ่แต่อยากกิดตุกหนักมีใจพอมีรักใหญ่แต่ต้องทำไปบ่เลยคนในปรปนันตรายนี่วีนะแล้วก็จิตที่มาหลายคนในนครโกสัมพีนี่ในนครไผ่สาลีนี่ก็หาว่าองค์ราชาแสงอาทิตย์ไม่รักลูกด้วยการที่ฉันได้ยอมมอบหมายวีนาเข้าสู่การวิวากับพ่อมดตะไลกันแต่ฉันได้ผัดผ่อนเวลาไว้สองปีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะหม่อมฉันวีนาไม่เคยที่จะคิดอย่างนั้นเวลาเด็ดพ่อชีวิตของลูกวีนาเจริญวัยเติบโตมาได้ก็เพราะพระเมตตาของเด็ดพ่อและเด็ดแม่จริงไหมคะเด็ดแม่ลูกวีนาของแม่จะเชื่อเถอะพ่อแม่ทุกคนน่ะมีแต่ความรักและความห่วงใยนะผมฉันเข้าประไทยค่ะมันเรื่องเกินนี่หน่อยจะไม่นี่แม่เอ้ยความแปลกประหลาดที่มันเกิดอยู่ๆพ่อหมดมาก็ลูกเจ้าเมืองแต่มันโกรธกันแล้วหมดกันนี่ยิงเอาแต่ก้อยแม่ปีกมันแรงกันเผื่อนรองรังที่น้อยไม่ตันได้ว่าลูกได้ขึ้นว่ากิดเอาตุ้งปุ้ยไปบัดเที่ยนี่มันกำหน่อยใช้เมาลูกเรามั้งอันป้อมกับเมื่อนลูกก้อยตายอยู่กลางเรือนไม่ตันได้ควังหมดแรงฝ่ายหลงกินเนี่ยเมื่อนนั้นมันไม่ใช่มดอย่างนั้นนายพูนไม่รู้เลยอย่าไปพูดโอ้นั่นเอาพ่อได้ผัดผ่อนไปสองปีลูกจริงอยู่กองกำลังของนครเรานี่คงจะช่วยพ่อมดตะไลกันไม่ได้เพราะมันเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ครึ่งผีมีเวทมนต์คาถาซึ่งมันใช้วิธีการนี้ทำลายมนุษย์แต่เอาเถอะถึงยังไงพ่อคิดว่ามนุษย์เรามันไม่สิ้นสุดผู้ที่มีความสามารถสุดแล้วแต่เด็ดพ่อจะมีพระประสงค์ในรูปแบบใดคะลูกวินัยพร้อมอยู่เสมอแต่มันไม่มีทางเลือกจริงๆเด็ดพ่อเด็ดแม่ค่ะลูกจะขอตั้งสัตย์ปฏิญาณตนตรงนี้ทำไมอ่ะลูกหนูจะขอเสียสละชีวิตของหนูวีนาคนนี้เพื่อจะแลกมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนในนครไผ่สาลีทุกคนหนูยินดีที่จะสละชีวิตนี้เพื่อพ่อมดมันจะฆ่าจะแกงจะทำอะไรหนูพร้อมค่ะวีนาวันนั้นมันจะไม่เกิดแต่ชีวิตของพ่อเธอยังอยู่เป็นเช่นนั้นไม่ได้หรอกลูกรักเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องคุ้มกันคนดีลูกนะนายพูนฉันได้คุยปรึกษาข้าราชบริพารก็เป็นทีเรียบร้อยเราจำเป็นแล้วสิ่งนี้ปัญหานี้เราแก้ด้วยตนเองไม่ได้แน่นอนที่สุดกับเมื่อเราแก้ด้วยตนเองไม่ได้เราจะต้องพึ่งพิงบุคคลที่ก้องแก่งกว่าไม่ใช่พระองค์จะเป็นผู้ไม่มีพระปรีชาสามารถใช่แต่สิ่งนี้เราไม่มีแน่นอนครับเราต้องเอาที่อื่นบ้านเรายังแต่ฟักไม้ปลาเราต้องเอาปลามาจากเล่บุเล่ไม้ฟักเอาปลาไปจากเก้าบ้านเรายังปลาไม้ก้าก็ต้องก้ามาจากหน้าก้องดุกเจ้งดุกยางมันมารวมสามัคคีกันเพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตต่อไปคนก็จึงกล่าวว่าโลกนี้ในพูนทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพิงอาศัยไปอย่างนั้นความเก่งกล้าของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด
เมนก็ว่าจอดกันนัดในจอดมันต่อยจะลาดเมืองใจเอาเชี่ยก็ว่าเคยแกงอีแกงก็ชายนะเชี่ยก็ชายก็ไหวแกงอีแกงนูก็ไปด้านก็คุดกันไปแล้วแล้วมันตกจิ้งตกย่างมันมีจิ้งจุดเหมือนได้เนื้อกว่ามันยอมมีกว่าก็ว่าแล้วเนื้อปุ่งปลามีมันกี่นู่นายผู้นี่เข้าใจพูดนะสมดีเราเลือกขึ้นมาเป็นตลกหลวงและเป็นที่ปรึกษาในยามคับขันเปล่าไงอันยังอยู่เกี่ยนึงเลยเหลงตัวไปเจอแล้วนะนายพูนนะนายพูนออกประกาศโฆษณาให้เป็นความลับนะนายพูนนะอย่าแสดงให้เขารู้แต่เป็นที่เปิดเผยเดี๋ยวมันจะถึงพ่อมดใครสามารถปราบพ่อมดได้เราจะพิจารณาตั้งแต่แบ่งประเทศชาติในครึ่งหนึ่งหรืออาจจะแต่งงานกับลูกของเราแต่เหมาะสมผู้นั้นจะเป็นใครไม่สำคัญวิชาความสามารถคือหน้าที่ของมนุษย์นั่นไงว่าแล้วนี่จำยุก็ไม่จำกัดว่าลิปโป้เคยจ้องไปการได้แต่ทำกันไว้ในจื้อนี่ในจื้อเนี่ยกองกระลุยเอารถก็มาคุย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 จับเอาขวาเดียวเกิดว่าตุ๊กนายพูนเต่งตึงกันแล้วตึงกันนายวิจัยอ่างต้องตุ่นหน้ามาเนี่ยแกจะรู้สึกว่าแกเหลืองกันทุกวันแล้วนะปล่อยก็ไปเถอะจิตใจก็สบายคราวนี้ไหวพระสวดมนต์ลูกจะนำมาซึ่งคนดีนะนี่เป็นโอกาสสุดท้ายค่ะงบและจงวางตรงสร้างความไปตามกิจผู้มีศีลจะเป็นพระธรรมหนุ่ยนานี่พอจะนำเมตต์พอนายพูนมากรณาผู้คนใครที่จะมีบุญกุศลในแต่งงานป้านะก่อนไปซาลีคนเราก็ไหวแล้วไม่ไหนไม่นอนเนื้อความมีกว่าการโฆษณานี้มันจำเป็นและไม่นึกเข้าใจต่อยโยกาก็ต้องโฆษณาอะไรอะไรก็โฆษณาไงนี่มันเป็นหน้าที่เลขีที่แม่งบีคุยเดินอย่างเดียวกันว่าโอ้งโอโคตนาเดี๋ยวนี้อะไรก็ก็โคนาตนาทุกทิ้งทุกอย่างรู้ด้วยโคตนาพูดจาขึ้นในฝันใจไม่โคตรนาแล้วใครจะรู้ตัวรัตน์ที่เราดูก็โคตรเอ้ยน่าได้เข้าใจกำลังจะนกเข้าใจนะกำลังจะนกไอ้เราก็ตกอกตกใจแต่ไม่ทันได้นกกูต่อสู้อยู่อยู่กูโบต้าไม่รู้มากับใครบอกแล้วว่าโคตรนาพี่น้องนะป้าท่านคงเข้าใจไปที่กลางนะไปกลางถนนมาขี่รถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซค์เจอป้ายมากมายนักหน้าไอ้ล้วนแต่โฆษณาก็ให้เราข่าวใจนายพูนจากนครไปสาลีเอ้ยมาวันนี้ไม่หยุดไหนด้วยพ่อมดคนชั่วร้ายมันจะข่าวใครเวียงใจในผู้ใดหรือใครมีปัญญาช่วยนิดช่วยหน่อยช่วยมาปราบพ่อมดพระองค์ทรงกำหนดเพื่อที่จะได้วิวาเดิน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 พูนเดินมาทั่วทุกสถานทุกถิ่นย่านบ้านที่เราผ่านมามาถึงเมืองตรังสี่แยกธรรมรินโอ้ยสี่แยกธรรมรินตรงนี้อยู่พินนางสาวงามก็เคยมาพกสิบสาวว่าตัวขาวผิวฟองงามจริงละน้องแต่เขาก็มาโฆษณาข้าราชการหรือว่าพี่น้องประชาชนหลายคนอยากอยู่ใกล้บางคนแก่ไกลก็ไปซื้อยาย้อมผมมาย้อมไม้ผมดำคำคำไปหนังข้างนางงามน้องเจ้าเธอตามอายุเท่าไรแล้วละป่า
ลาบอกความจริงกับน้องนุชบอกว่าตอนนี้อายุเพิ่ง25แต่บอกไม่ได้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเข้าใจกันได้เรื่องนี้ไม่ต้องโฆษณาในปูนยืนสี่แยกเอ้ยตำมารินวนมันตกปริบปริบมาจากฟ้าไปไหนดีตุกใจแม็ดไปหน้าเมืองเพชรดีกว่ามาถึงสี่แยกตาทีนไม่ตรงไม่เลี้ยวบอกว่าคำเดียวเราเลี้ยวทางซ้ายสบายกว่าแวะกลับไปแวะกลับไปมาถึงหน้าวัดป้อมคราวนี้แน่นอนเลยแน่นอนนักหนาถึงหน้าตอมิงถึงหน้าตอมิงไอ้รถมันวิ่งมาคอยคอยมาคอยคอยบ้านจะนี้จะฝากก็คงคอยหาท่านพระครูท่านพระครูเรียกว่าให้คนดูโรงนั่งตามพี่กลบว่ามาหรือยังหรือว่านั่งไม่มาคำนั้นประเสริฐบอกว่าไม่ต้องกลัวคนก็รู้กันตัวกว่านั่งนี้คงดูเขาทรายแต่แล้วจึงมาไม่นานเท่าไรรถเราก็ผ่านหน้าโต๊ะมิงแล้ววิ่งขึ้นมาตรงโค้งมองไม่เห็นโรงเพราะว่ามันมืดจะนักหนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ในลานทรายหลอดไฟเรียงรายเพราะมีแม่ขายพ่อค้าพี่น้องหลายคนรถยนต์หลายคันมากันจากหน้าคอนหลวงเพราะใจเอ้ยท่านยังห่วงท่านพระครูปัญญาอุตส่าห์สร้างโบสถ์ให้วัดหน้าเมืองเพชรตอนนี้ยังไม่เสร็จหมดไปแล้ว4ล้านกว่าจำวัดไม่ได้เรื่องว่าจะจันก็ไม่ได้จะนอนตรงไหนก็ไม่หลับไม่หลับอาจารย์จำวัดไม่หลับเพราะว่านี่ตุกมันมาตับแน่แหละครับ3ล้านกว่าช่วยกันนิดมาช่วยกันคิดสักทีเอ้ยมาช่วยกันนิดช่วยคิดกันสักทีมาช่วยกันปลดหนี้ให้พระครูปัญญาน่าสงสารต้องกล่าวโรงพยาบาลต่อคุณหมอก็ห้ามตานพูดตันจ้าจะเต้สักทีจะพูดสักทีนี่ก็แสนลำบากทุกมากมากเสียแล้วพี่น้องเจ้าค่ะแต่คืนนี้ก็คงจะจำวัดได้พรุ่งนี้ก็คงจะฉันข่าวได้พี่น้องก็ได้ร่วมกันมาให้จากกรุงเทพละนาไม่มากไม่ไม่แต่คงจะได้หลายแสนก็คงจะได้หลายแสนผลบุญตอบแทนคณะป่าป่าเราหน้าเมืองเพชรได้เหมือนเพชรดีเด็ดขอต้อนรับว่าท่านผู้มีใจศรัทธาครับให้มีความปลอดภัยจะมาจะไปขอกล่าวนะวันไหนเสร็จก็เชิญมาอีกทีมาที่นี้บางทีมายกจอฟ้าแต่ผมนั่งก็จึงมานั่งขอบคุณอาศัยผลบุญเอ้ยวันที่ตานมาไอ้พ่อมดตัวจอร้ายคงไม่มีมาไม่ถึงเพราะพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งหมายเลขหนึ่งพระครูปัญญากับนามัสการลาอาจารย์ไปต่อไม่รีไม่รอแล้วโคตรหน้าต่อข้างหน้ากำนันพริมก็ยังยืนยิ้มละไม่กำนันเสิร์ฟโบกมือบายบายอีกทั้งกรรมการตัวหน้านุ่มปอดควายอย่างโอ้ไอ้ปุ่นร้องนั้นกินไม่ทันเปลี่ยนเป็นสามิตรดีกว่าออกจากวัดเอ้ยหน้าเมืองเพชรไม่ต้องเสียงหวัดดีนะครับนายดาบเวียงอุตส่าห์มาในตาเวียงโน้นกันยังอุตส่าห์มาลึงเอ้ยลึงลังลึงเอ้ยลึงลังไม่นั่งไม่หยุด
ดวนที่รูดปูนต้องโคตนาป้านมาถึงห้วยน้ำใสไปพอโดนว่าควรเห็นเลแล้วเลี้ยวซ้ายมาถึงหาดทรายคืนนี้สบายโอรานายพูนตอดเสื้อตอดกางเกงนายพูนตอดเสื้อตอดกางเกงเรานอนเองนวดเองอยู่หาดปากเบงสักคราอย่าเคยนวดได้นวดเองใช่ไหมเตือนใจตรงนี้นอนไม่ได้ผู้ล่มรวงแล้วเราง่ายังโคตรน่ารื้อมาทุกทีเจ้าตาหนีรับตั้งปุ่นจากวังยัยตายกันขณะนี้โคตรน่าจากเรียงใจยอตั้งกาไทยปุ่นนาย